เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการจิรพิวพันธ์ผมนายพันธ์นะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Overwatch นะครับและในวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึง3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกนะครับก็คืออีกประมาณ2วันนะครับไม่สิหลังจากคลิปนี้อัพก็คืออีกวันนึงผมก็จะบินไปญี่ปุ่นนะครับไปพักผ่อนสักช่วงนึงนะครับก็สำหรับคนที่ดูรอดูคลิปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีคลิปอัพนะครับแต่อาจจะไม่อัพทุกวันนะครับอาจจะเว้นบ้างเพราะว่าตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ก็ยังอุตริไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกนะต้องขออภัยจริงๆนะครับก็อาจจะมีคลิปอัพอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะลดลงนะครับก็สำหรับคลิป Overwatch ก็คงมีมาเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับ Minecraft นะครับ ขออภัยครับทีนี้ประเด็นต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ400,000 subscriber นะครับ 400,000 subscriber เนี่ยเป็นเลขที่ใหญ่นะแต่ผมยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ 370,000 นะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำ challenge ทำอะไรไหมนะครับก็อาจจะมีทำขอบคุณหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของ challenge คงต้องเป็นในอนาคตนะครับเพราะว่าผมยังไม่คิดว่าผมจะซีเรียสเรื่อง subscriber ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้า 500,000 เนี่ยก็ครึ่งล้านเนาะมันก็เป็นตัวเลขที่น่าจะต้องทำอะไรบ้างนะแต่ดูก่อน 400,000 อาจจะทำนะครับต้องดูอารมณ์ตอนนั้นด้วยนะครับจริงๆมันมีหลายประเด็นมากที่ผมอยากจะหยิบมาพูดนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้พูดคุยกับพวกคุณเลยนะครับเพราะงั้นแล้วก็ไหนๆทำแล้วก็พูดยาวๆเลยละกันนะครับก็ขอบคุณจริงนะครับสำหรับที่ติดตามกันมานะครับไม่ว่าจะด้วย Overwatch, Minecraft หรือว่าเกมอื่นๆนะครับก็ thank you มากๆเลยนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันยังดูวิดีโอของผมอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็บางคนก็รอดูผมเนี่ยทุกวันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับช่วงนี้มันมีหลายเรื่องครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมนะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับทั้งโอกาสที่ดีแล้วก็โอกาสที่ไม่ดีนะครับก็อยากจะบอกช่วงนี้ผมค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็ล้านะครับก็จะสังเกตว่าผมไม่ได้อัพคลิปทุกวันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะพยายามอัพทุกวันนะ7วันเนี่ยผมก็จะเหลือประมาณใน7วันปกติก็จะอัพ7คลิปเลยใช่ไหมแต่ว่า7วัน1อาทิตย์เนี่ยผมจะอัพเหลือช่วงนี้ประมาณ 4-5 คลิปนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าร่างกายผมไม่สู้ดีจริงๆนะครับอันนี้ต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็อยากให้รู้ไว้ว่าผมอยากที่จะแคสเกมให้พวกคุณดูจริงๆนะครับโอเคประเด็นต่อไปนะครับก็คือประเด็นที่ทุกคนกดเข้ามาในวิดีโอนี้นะครับก็คือประเด็นอาวุธทองนะครับอาวุธทองเนี่ยตอนนี้ผมมีค่าพอยต์ถึงแล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าผมจะเล่นโอวัตยาวจนไปถึงว่าผมได้อาวุธทองอันที่2นะครับถ้าอยากจะได้อาวุธทองเนี่ยผมก็อยากจะเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ผมได้เห็นบ่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามพวกคุณเนี่ยแน่นอนพวกคุณก็อยากจะโหวตเกนจิถูกไหมเพราะว่าเกนจิเป็นตัวละครที่น่าสนใจครับพูดตรงๆเลยแล้วก็ถ้าผมเป็นเด็กน้อยเนี่ยผมก็จะชอบเกนจิมากๆเลยนะเพราะว่ามันเท่ครับมันเป็นนินจาเป็นหุ่นยนต์เป็นไซบอร์กด้วยเนี่ยโอ้โหเรื่องราวแฟลชแบ็กก็เท่ด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่เท่แล้วก็ใช้ได้ดีในทุกๆสถานการณ์ในเกือบทุกสถานการณ์นะครับก็เลยมีแต่คนเรคคอมเมนต์เกนจิผมนะฮะแต่ถ้าพูดตรงๆผมไม่ได้อยากได้เกนจิที่สุดนะตัวที่ผมอยากได้ที่สุดมี2ตัวนะครับก็คือลูซิโอกับโรดฮอกนะครับเพราะอะไรมาฟังกันเพราะว่าลูซิโอเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเล่นบ่อยที่สุดในคอมเพทิทีฟนะครับแล้วก็ในซีซั่น9นี้ผมเล่นโรดฮอกค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับถ้าถามผมเล่นผมแทบไม่เล่นเกนจิเลยนะครับจริงๆก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะในคอมเพทิทีฟไม่ได้เล่นเกนจิเลยนะครับถ้าเล่นเกนจิผมจะเล่นในควิกเพลย์ซะมากกว่านะครับแล้วผมก็ไม่ใช่โปรเกนจิหรือว่าเป็นเทพเจ้าเกนจิที่เล่นได้ดีด้วยนะครับผมไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็พยายามอยู่นะครับแต่ว่าผมเล่นโรดฮอกกับลูซิโอเนี่ยแล้วก็เซเนต้าเนี่ยได้ดีกว่าซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็อยากที่จะซื้ออาวุธทองตัวที่ผมคิดว่าผมน่าจะได้ใช้บ่อยๆมากกว่าตัวละครที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าก็ได้ใช้ในการทำคลิปหรือว่าในอะไรนะแต่ว่าพูดตรงๆมันก็ไม่ใช่ตัวละครที่ผมฟิกขนาดนั้นนะครับเกนจินะแต่ว่าผมไม่ได้อยากจะบังคับนะเพราะผมบอกแล้วที่ผมขอบคุณก่อนเนี่ยเพราะอยากจะบอกว่าใ
ชแนลเนี้ยมีความหมายกับผมนะครับแล้วก็มีความหมายกับพวกคุณด้วยนะเพราะงั้นแล้วพวกคุณที่ช่วยกันสร้างชแนลนี้ขึ้นมาก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตนะครับมีสิทธิ์ที่จะโหวตเพราะงั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปปักหมุดถ้าผมไม่ลืมปักหมุดเม้นตัวเองแล้วให้พวกคุณไปเม้นข้างล่างเนี่ยก็เม้นกันเลยนะครับว่าอยากได้เกนจิหรือว่าอยากได้รถฮอกหรือว่าลูซิโอหรือว่าเซนยาตานะครับทั้งที่ดีก็เอางี้แล้วกันถ้าเกิดว่าอยากได้เกนจิก็ถ้าอยากได้เกนจิก็กด1อยากได้รถฮอกกด2ลูซิโอกด3เซนยาตากด4นะครับจริงๆแล้วผมเล่นดีว่าด้วยนะแต่ว่าไม่ได้อยากได้อาวุธทองดีว่านะครับเพราะไม่ใช่ตัวละครที่เล่นบ่อยถ้าไม่ได้เข้าคอมเพทิทีฟนะครับแต่ตัวที่เหลือผมก็เล่นค่อนข้างบ่อยนะโอเคก็อันแหละแต่ถ้าถามผมนะครับตัวที่ผมอยากได้ที่สุดก็เรียงลำดับเป็นโรดฮอก1ลูซิโอกับโรดฮอกเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับก็คือ1เหมือนกันนะครับ2นี่ก็คือเกนจิกับเซนยาต้านี่ก็ประมาณเดียวกันนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องของทางเดินต่อไปของ channel นี้นะครับมันมีหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับเรื่องของ channel ของผมนะครับมันมีหลายทางเลือกนะที่ผมอยากจะให้ channel ผมมันดําเนินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะว่าไงดีอ่ะเรื่องของการแคสเกมการทําวิดีโอบล็อกหรือว่าอาจจะเป็นการทำชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นนะครับใครที่มีไอเดียอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับอยากจะดูผมทำคลิปอะไรพูดถึงอะไรหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ลงไปข้างล่างได้นะครับจริงๆเพราะว่าผมนี่ก็มีหลากหลายไอเดียนะที่คิดเอาไว้นะครับก็นั่นแหละนะครับอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์ว่าผมควรจะดำเนินไปในทางไหนหรือว่าควรจะทำอะไรยังไงนะครับก็สามารถบอกกันได้นะก็ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคอมเมนต์เกมหรือว่าการจะว่าดีการเล่นคอมเมนต์เกมหรือว่าการบอกว่าเฮ้ยผมควรจะทำเกมอะไรหรือทำยังไงหรือว่าเกมไหนแบบอยากจะพลิกแพงอะไรหรือ Minecraft อยากดูซีรีส์ใหม่หรืออะไรยังไงหรือว่า Overwatch อยากดูแนวใหม่แคสกับคนอื่นหรืออะไรยังไงก็สามารถเม้นบอกมาได้นะครับบอกมาได้หมดเลยนะครับเลยคอมเมนต์กันมาได้หมดเลยนะฮะก็จริงๆมันก็มีแค่นี้แหละนะสำหรับวิดีโอนี้นะผมไม่ได้คิดว่าจะพูดอะไรมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวรอฮันโซอัปเดตแล้วก็ตัวอื่นอัปเดตนะเพราะว่าอัปเดตเนี่ยตอนที่มันอัปเดต Reaper อัปเดตเหมยแล้วก็อัปเดตฮันโซเนี่ยในแพทหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่อยู่นะครับน่าจะอัปเดตช่วง 28-29 นะครับซึ่งผมน่าจะยังอยู่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับก็อาจจะทำคลิปออกมาได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับกว่าจะกลับมาทำกว่าจะพักเหนื่อยอีกนะครับต้องขออภัยนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูคลิปผมจริงๆก็เม้นบอกกันไว้ได้นะครับแล้วก็รอผมได้นะครับผมกลับมาทำแน่นอนนะครับโอเคก็อยากให้รู้ว่าผมไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตาม Instagram ของผมนะครับก็สามารถลงไปติดตามกันได้นะครับเพราะว่าผมเองก็มีได้ทำ Instagram เอาไว้แล้วนะครับทำมานานแล้วนะครับ Facebook ของผมก็ Facebook Instagram ผมมันอยู่ใน description นะครับสามารถลงไปดูกันได้นะครับก็กด follow กันมาได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเอ้ยตอนไปญี่ปุ่นผมมีอะไรยังไงชีวิตผมเป็นยังไงบ้างเรื่องเรียนเรื่องชีวิตผมเรื่องทั่วๆไปในชีวิตผมนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในชีวิตผมก็นั่นแหละ Facebook Instagram ผมก็ลงไปติดตามมันได้นะครับแต่ว่าขอร้องอย่างนึงคืออย่าไปสแปมหรืออย่าไปแบบก่อเรื่องในเพจส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ต้องขออีกทีนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมปล่อยให้วิดีโอมันรันไปแล้วกันผมไหนๆก็อัดมาแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนของผมเมื่อผมอัพคลิปนะครับโอเคก็ขอบคุณจริงนะครับที่ยังซัพพอร์ตกันมาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับไม่ว่าจะไลค์หรือว่าดีหรือว่าchannelผมจะเป็นไปในทางไหนพวกคุณก็ยังอยู่นะครับอันนี้ผมต้องขอบคุณอีกครั้งนึงจริงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่บอกว่าพี่พันช่วงนี้ผมช่วงนี้อัพคลิปน้อยจังเลยมีแผนที่จะเลิกทำหรือเปล่านะครับก็ไม่มีนะครับผมยังไม่มีแผนที่จะเลิกทำในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าจริงๆมีแผนที่จะเลิกแคสเกมนะครับแต่ว่าหันไปทำแบบคลิปอย่างอื่นแทนนะครับหรืออาจจะแคสเกมอยู่แต่น้อยลงนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเล็กคอมเมนต์กันมาได้เล็กคอมเมนต์นี่แปลว่า
นำเสนอเข้ามาได้นะนำเสนอเข้ามาได้หมดนะครับโอเคสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในครั้งหน้า and peace out